องทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วครับในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice Wisdom นะครับซึ่งรายการนี้ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับและเช่นเคยครับดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเราอยู่ตรงนี้กับเรานะครับเพื่อนำเสนอข้อคิดคำสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณผู้ฟังและก็น้องๆสามารถนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะฟังเสียงอาจารย์แล้วเหมือนอาจารย์ไม่สบายอยู่เลยครับอาจารย์ค่ะค่ะเป็นหวัดนะคะก็คิดว่ากำลังจะหายค่ะอ๋อขอให้อาจารย์หายไวๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังครับความสุขและความทุกข์อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์เรานะครับเมื่อมีความสุขก็อยากให้เราสุขจนลืมไปว่าวันข้างหน้าของเราอาจจะต้องพบเจอกับความทุกข์นะครับและเมื่อมีความทุกข์ก็อย่าให้เราทุกข์จนท้อแท้หมดหวังจนไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้นะครับปัญหาต่างๆของชีวิตเราเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับคุณผู้ฟังความทุกข์ยากที่เราคิดว่ามันแสนสาหัสสำหรับเราในวันนี้ในวันข้างหน้าเราอาจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณนนทัศน์มีใครบ้างที่ไม่มีปัญหาในชีวิตเลยนะคะพระคัมภีร์บอกเราไว้ว่ามีเวลาร้องไห้และเวลาไว้ทุกข์ชีวิตของคนเราต่างก็มีฤดูกาลหรือมีเวลาสำหรับทุกคนค่ะคุณนนทัศน์ครับมีเวลาแห่งความสุขความชื่นชมยินดีเวลาแห่งความทุกข์ความโศกเศร้าเวลาแห่งความเข้มแข็งเวลาแห่งความอ่อนแอค่ะคริสตชนเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกนี้ค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงการเป็นเจ้าของชีวิตเราด้วยในเมื่อเราอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาและมีวาระในตัวของมันนะคะ ดังนั้นเวลาที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์เรานั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นพระพรค่ะ ให้เรารู้จักใช้วันเวลาที่มีอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมายคุณนนทัศน์คะชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะคะล้วนต้องการความสุขและต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นวันนี้อาจารย์มีวิธีที่จะช่วยสร้างและช่วยเพิ่มความสุขให้ตัวเองที่ทำได้ไม่ยากมาฝากค่ะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือความสุขสร้างได้ค่ะแม่ความสุขสร้างได้ที่ดร.จริยาได้แบ่งปันให้กับเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรและจะสร้างไม่ยากจริงอย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่าอดใจรอกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับแสนจะยาวไกล
สักเพียงใดฉันไม่รู้มันจะนานเท่าไรฉันเองก็พร้อมจะก้าวไปจะไปสุดพลังใจของเธอเอาดูก็ได้ซ คุณผู้ฟังครับเมื่อเราเกิดมาบนโลกนี้นะครับเราล้วนต้องแสวงหาสิ่งที่เรียกกันว่าความสุขนะครับหรือว่าความอิ่มเอมใจกันแทบทุกคนนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครที่ชอบความทุกข์นะครับหรือว่าความทรมานใจเป็นแน่สำหรับชีวิตที่มีความสุขเป็นอย่างไรนั้นยากที่จะบอกได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีมาตรฐานความพึงพอใจอันจะนำมาซึ่งความสุขแตกต่างกันนะครับบางคนก็พอใจกับการมีเงินมากบางคนก็มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการเสริมสร้างความสุขให้กับชีวิตของตนเองมาฟังดร.จริยากันก่อนดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์ในเรื่องของความสุขแล้วนะคะเราแต่ละคนจะมีความสุขในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับมาตรฐานความพึงพอใจในแต่ละคนก็ตามที่คุณนนทัศน์ได้พูดไว้นะคะครับเราอาจจะมีความสุขกับสิ่งหนึ่งแต่คนอื่นอาจจะมีความสุขกับอีกสิ่งหนึ่งค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปใจเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะคุณนนทัศน์เคยรู้สึกอย่างนั้นไหมคะพอคุณนนทัศน์ได้อย่างที่ต้องการแล้วไม่นานความสุขนั้นก็ค่อยๆจางหายไปหรือว่าจะพูดให้ดูดีหน่อยนะคะก็คือระดับความพึงพอใจในสิ่งนั้นเริ่มลดลงค่ะถูกต้องเลยครับอาจารย์ผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ภายใต้กฎของจักรวาลนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกกับเราในตอนต้นรายการนะครับว่าทุกอย่างในโลกนี้มีเวลาแล้วก็มีวาระในตัวของมันเองชีวิตผมก็มีประสบการณ์ทั้งยินดีแล้วก็มีความสุขนะครับและความสุขนั้นก็จะค่อยๆลดระดับลงกลายเป็นวาระขาดความชื่นชมยินดีนะครับแต่ไม่ว่าชีวิตเราจะอยู่ในช่วงเวลาหรือว่าวาระใดก็ตามมันก็จะผ่านไปครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงนี้ไหมครับก่อนที่เราจะให้คุณฟังได้พักฟังเพลงที่ทีมงานเตรียมมาเป็นการส่งความสุขให้กับคุณฟังผ่านเสียงเพลงครับอาจารย์ค่ะคุณนนทัศน์ทุกอย่างในโลกนี้นะคะจะเป็นไปตามวาระที่พระเจ้าทรงกำหนดค่ะทุกอย่างเป็นธรรมชาติของชีวิตและเมื่อเราเข้าใจชีวิตเราก็จะมีความสุขและมองเห็นความงดงามของสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ค่ะครับและถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีศิลปะและมีสติมากขึ้นเช่นเข้าใจว่าเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายเมื่อมีการรักกันก็ต้องมีการไม่รักกันนะคะความเป็นไปของโลกทุกวันนี้นะคะคุณนนทัศน์ดูเหมือนว่าผู้คนจะหาความสุขให้กับชีวิตตนเองได้ยากเย็นยิ่งขึ้นทุกทีค่ะทั้งที่มีสิ่งต่างๆมากมายที่เสนอความสุขให้เราหลายคนคิดที่จะดับทุกข์และหาความสุขใส่ตัวโดยการดื่มเหล้าเมายาเที่ยวเตร่จนหัวราน้ำแต่ผลสุดท้ายก็กลับกลายเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองค่ะ บ้างก็เจ็บป่วยขาดเรียนตกงานครอบครัวแตกแยกหย่าร้างมีปัญหาครอบครัวหนี้สินตามมาและนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตนะคะไม่ใช่ความสุขที่ได้มาอย่างฉาบฉวยค่ะ แต่ความสุขจริงๆนั้นไม่ใช่จากการกินการดื่มการเที่ยวเตร่ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกหากแต่เป็นกระบวนการสร้างจากหัวใจภายในมากกว่าค่ะครับเป็นการสร้างความสุขจากหัวใจโดยเฉพาะเป็นหัวใจที่ถูกสร้างขึ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะคุณนนทัศน์ครับคุณผู้ฟังครับน่าสนใจและมีความหมายมากเลยใช่ไหมครับกับคำกล่าวที่ว่าความสุขที่แท้จริงจะต้องถูกสร้างจากหัวใจภายในและเป็นหัวใจที่ถูกสร้างขึ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับให้เรามารับฟังบทเพลงกันก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาฟังจากดร.จริยากันต่อในช่วงหน้าครับสนข้างไว้ไอ้ตาYou put my way.
ใดใดถ้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าครับคุณฟังให้เรากลับมาฟังดร.จริยากันต่อนะครับคุณฟังอาจารย์ครับความสุขที่แท้จริงจะต้องถูกสร้างจากหัวใจภายในและเป็นหัวใจที่ถูกสร้างขึ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ค่ะคริสเตียนดำเนินชีวิตโดยมีความเชื่อที่ว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตโดยให้สันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองหรือควบคุมหัวใจของเราค่ะคุณนนทัศน์ครับนั่นหมายถึงเราจะไม่ปล่อยหรือยอมให้สิ่งใดหรือใครในโลกนี้นะคะมาควบคุมมามีอิทธิพลต่อหัวใจของเราค่ะเช่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาคุณผู้ฟังคะพระเยซูคริสต์ได้ออกเดินทางสั่งสอนเทศนาบรรดาเหล่าสาวกผู้ที่เชื่อในพระองค์เมื่อถึงเวลาที่พระเยซูจะต้องจากเหล่าสาวกไปพระองค์ทรงบอกกับพวกเขาว่าเรามอบสันติสุขของเราไว้ให้แก่เจ้าอย่าให้หัวใจของเจ้าเป็นทุกข์และอย่าให้หัวใจขยาดด้วยความกลัวเลยตั้งแต่นั้นมากระทั่งวันนี้นะคะคุณผู้ฟัง 2,000 กว่าปีแล้วบรรดาผู้ที่เชื่อในอดีตและปัจจุบันก็ได้รับคำอวยพรจากพระองค์ให้ชีวิตพบกับสันติสุขและเป็นสันติสุขที่ครอบครองหรือควบคุมหัวใจของเราค่ะคุณผู้ฟังคะสันติสุขของพระคริสต์นี่แหละค่ะที่จะช่วยเราไม่ให้เราอ่อนระอาใจท้อใจเพราะความกลัวความร้อนใจที่มากเกินไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราและนี่ก็คือความสุขที่แท้จริงที่เราสามารถสร้างได้โดยยอมให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้สร้างเป็นผู้หล่อหลอมจากหัวใจภายในของเราค่ะครับคุณผู้ฟังความสุขสร้างได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสันติสุขของพระคริสต์จะนำความสุขความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเราได้เข้ามาเป็นลูกของพระเยซูคริสต์นะครับนั่นหมายถึงเราได้เชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้นำทางในชีวิตของเรานะครับสันติสุขของพระคริสต์เป็นสันติสุขที่เราไม่อาจจะเข้าใจได้คุณผู้ฟังต้องสัมผัสและมีประสบการณ์ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับช่วงนี้ไปรับฟังกันดีกว่านะครับว่าน้องๆมีวิธีในการสร้างความสุขกันอย่างไรบ้างไปฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดช่วงเสียงแห่งความคิดความสุขสร้างได้สำหรับหนูนะคะจะเป็นกลับบ้านไปได้ทำกับข้าวร่วมกันแล้วก็กินข้าวร่วมกันกับพ่อแม่นะคะเพราะว่าทุกวันนี้คือเรียนอยู่ต่างจังหวัดค่ะนานๆทีก็ได้กลับบ้านเดือนละครั้งค่ะถ้าได้แบบทำกับข้าวทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันจะมีความสุขค่ะเมื่อเห็นหน้าท่านได้เฝ้ารอเรากลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะได้แบบทานข้าวด้วยกันพูดคุยกันตามภาษาพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขคือสำหรับตัวผมนะครับคิดว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เพราะว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้โดยการที่เราทำในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็อยู่กับมันอย่างเช่นว่าเราเรียนในสิ่งที่เราสนใจเราทำงานแล้วก็ทำงานในสิ่งที่เราทำได้ดีมันก็จะทำให้เราสามารถอยู่กับมันในทุกๆวันได้อย่างมีความสุขนะครับ
ความสุขของหนูในแต่ละวันนะคะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรือว่าเจอเรื่องดีๆหรือว่าเจอเรื่องไม่ดีเรื่องทุกข์หรือว่าเรื่องสุขอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำได้ในทุกวันก็คือเราไม่ต้องยึดติดอยู่กับสิ่งใดถ้าเรายึดติดอยู่กับสิ่งใดๆเราก็จะทุกข์นะคะสุขก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์เราก็คิดว่าโอเคมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราอยู่กับวินาทีนี้วันนี้นาทีนี้ให้มีความสุขก็พอแบบไม่ต้องแบบคาดหวังกับอะไรแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่กับอะไรค่ะดิฉันมีวิธีสร้างความสุขได้อยู่2แบบนะคะแบบส่วนตัวเองก็เราจะหาความสุขด้วยในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นความสุขในการท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางในสิ่งที่เราอยากจะไปไหนเราชอบอะไรเราก็จะหาสิ่งนั้นทำอย่างเช่นกิจวัตรประจำวันของเราก็ความสุขของเราอย่างเช่นดูหนังหรือว่าฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมต่างๆเล่นโทรศัพท์เล่นเฟซบุ๊กเงี้ยค่ะสำหรับส่วนตัวเองแต่ถ้าเราสร้างความสุขให้คนอื่นเงี้ยก็สามารถที่จะสร้างให้กับน้องๆที่เราจะร่วมกิจกรรมด้วยกันหรือว่าสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างของเราก็คือชวนทำกิจกรรมต่างๆอย่างนั้นก็คือสร้างความสัมพันธ์สร้างความสุขให้แก่ซึ่งกันและกันค่ะช่วงนี้ครับคุณฟังมาต่อกันด้วยคำสอนจากพระธรรมสุภาษิตกันนะครับมาฟังกันว่าพระธรรมสุภาษิตในวันนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างไปฟังกันนะครับในช่วง Proverb of the Day ครับช่วง Proverbs of the Day ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งจากพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อที่22ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาอยู่นะครับวันนี้เราพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขนะครับในหัวข้อความสุขสร้างได้ซึ่งดร.จริยาได้ให้ข้อคิดไว้ว่าความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆภายนอกนั้นเป็นความสุขที่ฉาบฉวยนะครับก็หมายถึงว่ามันอยู่กับเราไม่นานเมื่อเราหมดความต้องการในสิ่งนั้นๆแล้วความพึงพอใจที่ทำให้เรามีความสุขก็จะลดน้อยลงไปนะครับแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นสามารถหาได้โดยการให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้สร้างและก็สร้างจากหัวใจภายในของเรานะครับซึ่งผลที่เราได้รับก็คือสันติสุขในใจนั่นเองนะครับมาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับอาจารย์ครับผู้ฟังมากมายที่กำลังฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้จักองค์พระเยซูคริสต์นะครับแล้วอย่างนี้อาจารย์มีวิธีอะไรที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้สร้างความสุขด้วยตัวเองได้ครับอาจารย์ค่ะไม่ยากค่ะคุณนนทัศน์เพียงคุณผู้ฟังเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองนะคะมองเห็นคุณค่าในตัวเองพอใจกับชีวิตง่ายๆรู้จักพอและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆในชีวิตก็ทำให้มีความสุขแล้วค่ะการที่เรายอมรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามก็ช่วยให้เรามีความสุขได้ค่ะแม้สิ่งดีนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามที่สำคัญนะคะให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ตามให้เราขอบคุณในทุกกรณีทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะการทำในสิ่งที่เรารักจะช่วยเพิ่มความสุขให้แก่เราอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตคนที่มีเป้าหมายในชีวิตจะพยายามไปถึงจุดนั้นและจะมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและต่อชีวิตค่ะในบางช่วงบางตอนของชีวิตที่เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายเราอาจจะต้องพบกับปัญหาอุปสรรคค่ะหรือพบกับการเปลี่ยนแปลงให้เราเต็มใจรับการเปลี่ยนแปลงนั้นค่ะแม้ว่ามันจะยากแต่ก็ให้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆในชีวิตและจะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของความพอเพียงนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมคะคุณนนทัศน์ใช่ครับอาจารย์ผมได้ยินได้ฟังมากเลยนะครับว่าการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงรู้จักประหยัดไม่มีหนี้สินหรือว่าไม่ใช้จ่ายเกินตัวนั้นจะช่วยให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับไม่ทำให้เรา
เป็นทุกข์ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเรานั้นมีไม่กี่อย่างเลยครับอาจารย์แต่สิ่งที่เราต้องการมีมากมายเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงนะครับการมีโน่นมีนี่ให้ทันยุคทันสมัยเนี่ยก็ทำให้เราไม่รู้จักความพอดีไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับอาจารย์ครับก่อนที่อาจารย์จะลาคุณฟังไปในวันนี้ขอให้อาจารย์ช่วยให้ข้อคิดดีๆเรื่องการสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยครับอาจารย์ค่ะยินดีค่ะความสุขสร้างได้ทุกวันค่ะคุณผู้ฟังให้เราสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยการมีความคิดที่ดีๆก่อนค่ะคิดอย่างไรให้เป็นบวกคิดอย่างไรให้เป็นสุขเราอยู่ในยุคสมัยที่สังคมมีการแข่งขันสูงค่ะบางคนผิดหวังโทษตัวเองกลายเป็นคนคิดลบคิดไม่ดีกับตัวเองกับผู้อื่นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้ไม่มีความสุขให้เราฝึกโดยค่อยๆปรับพฤติกรรมให้กลายเป็นคนคิดบวกหรือคิดดีค่ะเพราะว่าการคิดบวกเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกฝนนะคะเราอาจจะตั้งคำถามให้กับตัวเราเองว่าวันนี้อาทิตย์นี้เดือนนี้มีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของเรารวมถึงให้เราไตร่ตรองดูว่าปัญหาที่พบเจอนั้นให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหานั้นค่ะครับทำให้ความคิดของเราเติบโตและเข้าใจชีวิตมากขึ้นและในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขค่ะเป็นทุกข์น้อยลงมีแรงจูงใจที่จะต่อสู้กับชีวิตและเผชิญกับปัญหาต่างๆมากขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังให้เราเรียนรู้จากสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ถ้าทุกวันมีเรื่องเรียนรู้ที่เป็นเรื่องสนุกทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เกิดเรื่องที่จะเป็นทุกข์หรือสุขชีวิตเราก็จะสนุกค่ะครับแล้วให้เราเลือกการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์แก่ตัวเราเองนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขกับตัวเองเสมอค่ะคุณผู้ฟังที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือให้เราสร้างความสุขด้วยการทำดีกับทุกคนนะคะการทำดีกับผู้อื่นจะช่วยสร้างความสุขให้กับตัวเราเองค่ะไม่ว่าความดีที่เราทำนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดแต่จะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองเราได้จะทำให้เราเป็นที่ยอมรับของคนที่รู้จักเราอีกด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะการทำความดีกับผู้อื่นนั้นนะคะนับเป็นการให้อย่างหนึ่งค่ะซึ่งทำให้เรามีความสุขซึ่งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าการให้ย่อมเป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับข้อคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันนะครับความสุขสร้างได้ครับคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณดร.จริยานะครับแล้วก็อาจารย์ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์และสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์แล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรับคุณฟังรายการเสียงแห่งปัญญามีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อเรื่องความสุขสร้างได้เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งกลับไปให้นะครับนอกจากนี้เรายังมีบทเรียนอีกมากมายนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับตอนนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคุณฟังครับในโลกของความเป็นจริงทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับปัญหามากมายทำให้ความสุขสันติสุขในใจอาจจะต้องลดระดับไปตามสถานการณ์นะครับการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาสันติสุขของเราไว้นะครับให้เรามอบภาระที่หนักของเราไว้กับองค์พระเยซูคริสต์แล้วพระองค์จะทรงช่วยเหลือเรานะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับI'm not afraid to die.
ใจชื่นชมในความดีมีความหวังในใจไม่อิจฉาหัวตัวยิ่งใหญ่รักไม่จดไม่จำที่ผิดหวังไปแต่เชื่อในส่วน